พี่น้องวีรบุรุษประชาธิปไตยขวัญใจชาวใต้ณัฐวุฒิไสเกลือพี่น้องเจ้าพังงาทีเคารพครับจริงๆผมแรงกลางดายแต่แรงตายฉับว่าครับขออนุญาตแรงกับพี่น้องเป็นภาษาตายตั้งใจเดินทางมาความจริงถึงเร็วว่านี้ครับเพราะผมเซตเวทีจากภูเก็ตแก๊ปอู้จีอีนังเครื่องบินมาจากภูเก็ตมาลงหนูครับแต่ว่าไม่หนังเปลี่ยนใจเพราะว่าพลเอกประยุทธ์แกว่าแกเป็นกัปตันครับไม่ปักขึ้นลาวพ้มเครื่องบินพี่น้องที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นเวทีปราศัยบอกว่าถ้าว่าจะเรียกว่าผมเป็นกัปตันเลยนะพวกเราก็ต้องดูกัปตันหน่อยว่าจะไปเอากัปตันหนุ่มๆแน่ๆมันไม่ได้หรอกจะต้องเอากัปตันที่จะแก่แต่ว่ามีประสบการณ์ใช่ไหมนะจ๊ะพี่น้องครับผมไม่นึกเลยนะครับว่านายกรัฐมนตรีที่เอารถตั้งมายึดอำนาจประชาชนแล้วอยู่มาเกือบ9ปีคนยากคนจนกันทั้งบ้านทั้งเมืองยังกล้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นกัปตันเครื่องบินหมายความว่าประเทศไทยเป็นเครื่องบินแกเป็นคนขับเลยฮะปัญหาก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ครับท่านอย่าเป็นกัปตันเลยถ้าประเทศเป็นเครื่องบินเนี่ยเครื่องดินชนเนียนแจกๆหมดแล้วแต่ว่าดิเรื่องของเรื่องมันอยู่กันปันนี้เอาแต่พี่น้องครับพี่น้องยับย่ายได้ไหมเพื่อผมแรงจังเดียวใจยับย่ายได้ครับไม่มีปัญหาผมแรงทรงพี่น้องที่เคารพครับในในมาแล้วออกมัดสองสามมัดแล้วก็ออกสักนิดก่อนขยับขย้ายควังกันไปพลางโอ้กันไปพลางไม่เพลืออยากจะบอกพี่น้องชาวภาคใต้อยากจะบอกพี่น้องชาวพังงาว่าผมมาห้าเสียงห้าคะแนนให้พรรคเพื่อไทยเพราะคนตายเอื้อนพลเอกประยุทธ์จังหู้แล้วครับ8ปี9ปีที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไม่มีการปฏิรูปการเมืองการเมืองมีแต่การแจกกล้วยไม่ใช่สาวแต่สื่อเสียงประชาชนสื่อผู้แทนกันเป็นคนคนกลุ่มกลุ่มก็มีพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมเชื่อว่าทั้งคุณเศรษฐาทั้งจาตุรนชัยแสงวิสุทธิ์ชัยนรุณก็แก้วพิกุลทองพร้อมพงนพริตวิภูทะแลงพัฒนาภูมิไทยกริตซี่ฟ้าและธเนศนาว่าร้องได้พูดจ้าปราศัยกับพี่น้องไปตามสมควรแล้วส่วนผมมาแหมเฮ้ยชาติเหมือนนัดกับมาท่านฝนพอดีแล้วฝนกะทำให้เราตัดสินใจยากนี่กับถ้าเทมาจากวมเดียวเราก็ได้เช็ดไปมาขุนขินปันนี้พี่น้องอีกกลับก็ไม่กลับผมอีเลือกก็ไม่เลือกเอาเอากับนั่งจอนี้แล่นกันในจอเปียกสักคืนเอาเออพี่น้องที่เคารพครับพื้นที่ภาคใต้อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้มา4ปีนายกรัฐมนตรีคนนี้มา9ปีถ้าคนภาคใต้รู้สึกว่าชีวิตอยู่ดีกินดีราคาพืชผลทางการเกษตรมันขึ้นศักยภาพทางการท่องเที่ยวถูกยกระดับส่งเสริมทุกทิศทุกทางกระแสความนิยมของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยไม่พุ่งขึ้นบัดนี้ไหมครับวันนี้กริตซี่ฟ้าซ่อหนึ่งเดียวของไทยรักไทยจังหวัดพังงากำลังจะกลับมาปักธงเพื่อไทยในพื้นที่จังหวัดพังงาอีกครั้งแล้วครับพี่น้องธเนศนาวาหลงก็กำลังอีตามกริตซี่ฟ้าเข้าสภาครับ14พฤษภาเข้าหัวกาเบอร์29พี่น้อง
เลือกทั้งคนทั้งพรรคพี่น้องเพื่อไทยทั้งเพ่พี่น้องใครตั้งใจเลือกเพื่อไทยขอเสียงดังๆความจริงผมแล้งกลางดายแต่แล้งตายฉับขออนุญาตสนทนากับพี่น้องเป็นภาษาใต้กับนะดีใจเลยแดกเดียวโคชกเวทีเขาประกาศชื่อณัฐวุฒิได้ยินเสียงเอ๊ตบมือตบมือป้องคนนี่ครับบางคนหนังกันอยู่มุมไกลๆนี่เพราะว่าเพื่อนข้างๆตบมือให้ณัฐวุฒิเอาซอกทองแจกลุงบอกมึงอย่าอันตะถ้ามาใช้ไอ้ตัวนี้เลยเราเป่านกวีดหยิกแหลกก่อนหน้ายังอยู่มั่งจริงไงจ้าพี่น้องครับผมเป็นนักการเมืองผมเป็นบุคคลสาธารณะผมยืนอยู่บนเวทีการเมืองวันหนึ่งพี่น้องเห็นด้วยสนับสนุนผมก็ยินดีอีกวันถ้าพี่น้องไม่เห็นด้วยขับหลายใส่ทรงผมก็จะต้องมาพิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้นโกรธพี่น้องไม่ได้นะครับเพราะพี่น้องมีสิทธิ์ตัดสินใจและวิธีทางประชาธิปไตยนี่เขาให้คนตัดสินใจไม่ได้ตลอดเวลาเขาเลยให้เหลือกัน4ปีหน4ปีหนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า4ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วพี่น้องเคยไม่บ่ายใจณัฐวุฒิณัฐวุฒิเตียวตำยศใส่พี่น้องไม่ได้นะเตียวโกรธพี่น้องแกนอาฆาตไม่ได้ครับแต่ณัฐวุฒิว่ามีหน้าที่ต้องยืนยัดถ้าเชื่อมันว่าหลักการที่ยืนมันถูกต้องเดินหน้าถ้าเชื่อมันว่าเส้นทางที่เดินมันฉายแล้ววันหนึ่งผู้คนอาจจะพิจารณาไม่อาจจะทบทวนไม่อาจจะเปิดใจให้โอกาสหรืออย่างคงหันล่างไห้ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องทำงานเดินทางกันต่อไปมันปันเนี้ยครับเพราะฉะนั้นบ่ายใจได้นกวีดไม่ต้องยบกับเอามาแขวนคอก็ได้ผมมันยังมีปัญหาเลยไปนี่ครับเต็มทีแต่ว่ามาพบพี่น้องที่ภูเก็ตวันนี้ผมมาแล้งตรงๆนะครับผมไม่ยอมคอมผมเอื้อนประยุทธ์จันทร์โอชาจังหู้แล้วพี่น้องครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอได้กรุณาฟังเสียงนี้จากจังหวัดภูเก็ตนายณัฐวุฒิไสเกลือและคนภูเก็ตเอื้อนท่านจังแล้วเอื้อนจริงๆยู่มาพี่น้องครับตั้งแต่หยีบซ่องพฤษภาปี57ไม่ความว่า22พฤษภาปี66นี่ครบ9ปีเต็มตะเลยนี่เดือนหน้านี่ยู่ครบ9ปีแล้วถามว่าเอื้อนขนาดไหน9ปีนี้แนะนำให้ตนกินเรียนม่อนทองเกายุ่มติดต่อกันครับปนานนะครับคือไม่ความว่าที่แรกกันนึกว่ามันร้อยดีและคำแรกช่องคำแรกไอ้ย่างมาต้านก็เราพ่อก้าวยุ่มติดพี่น้องครับทำพื้นก็ไม่เอาแล้วตามใจแล้งว่าพื้นตามใจประกาศนโยบายอะไรก็ไม่เอาแล้วพ่อแล้วพ่อเท่านี้พี่น้องครับแกเป็นนายกมาห้าปีถืออำนาจมาตรา44เป็นอำนาจแบตเซ็ตเด็ดขาดไม่ความว่าเป็นแต้มต่อนะครับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าใครพรรคไหนไม่เคยมีอำนาจขนาดนี้ตะแหละ5ปีถืออำนาจใหญ่ว่ารัฐธรรมนูญแล้วแล้วต่ออีก4ปีก็คุมกองทัพคุมหน่วยงานต่างๆแบตเซ็ตไว้ในมือรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองไม่เคยนะครับที่คุมหน่วยงานต่างๆแบตเซ็ตแบบที่แกอยู่มา4ปีนี้รวมทั้งสิ้นเก้าครับแกปัญหาไอ้ไรได้มั้งในว่าข้าวมาปฏิรูปในว่ามาข้าวมาทำให้การเมืองสะอาดในว่าข้าวมาปัดกวาดเวทีการเมืองให้มีแต่คนดีๆเหมือนพ่อเป็นยืนกลางแกดัมโบ้ปัณณิแล้วก็ใครต่อใครทางจังหู้พี่น้องครับผมไม่ได้มาโจมตีผมไม่ได้มาให้รายแต่ผมตั้งใจมาแล้งความจริงนโยบายทุกนโยบาย
ที่ประกาศไว้ในการห้าเสียงครั้งที่แล้วเขาขึ้นไปนะครับเลือกความสงบจบที่ลุงตู่เลือกลุงตู่ได้ไอ้หนูได้ไอ้นี้ได้ไอ้นั้นได้คลักคลุยจังหูประกาศว่าถ้าเลือกพลังประชารัฐเวลานั้นประยุทธ์เป็นนายกจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ425บาทต่อวันตอนนี้ได้กันมั่งเลวครับเมื่อยัง300ว่าอยู่แล้วแกทำหายนี่ครับพี่น้องเขาไม่ใช่ทำกันยากันโมนี่ลุงตู่ลุงปอมโมเนี้ยเขาทำกันหายนี่ไม่ดูเขาแลประชาชนเป็นไงเอ้ยเขาประกาศนโยบายว่าค่าแรงขั้นต่ำ425บาทแล้วก็ขึ้นไปในเพจ Facebook ของพรรคเลยฆ่าอยู่บัดนั้นและโชว์ข่าวเฟซบุ๊กพลังประชารัฐเห็น425 425พ่อแขกครบ4ปีเห็นว่าทำไม่ได้แมนเขาหลบถุ่มเด็กครับคนกล้าไปเอาชุดแล้วนโยบายพี่น้องครับหลบถุ่มไม่พอกับพอทำงานได้ไม่ชัดเจนไม่เห็นผลงานแกชวนลูกน้องใหญ่ผักนี่ครับไปตั้งผักไม่ชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติถุ่มพลเอกประวิตรเดินหัวเวียนอยู่แล้วเสร็จแล้วกระบอกไว้อยู่ต่อหลาวพี่น้องครับเที่ยวนี้ในใจพี่น้องอีมีผักในกระตามที่เถอะผมเคารพแต่ผมมันมาหาเสียงไอ้ผักเผื่อไทยแหละแต่ว่านี่จริงๆนะครับนี่ผมถามกันจริงๆนี่ในไข่หนังอยู่ตรงนี้อย่างว่างเวิร์ดประยุทธ์ยากไอ้ประยุทธ์เป็นนายกเลยช่วยยกมือให้ผมแลทีกับยกมือเพิ่มไม่ผมไม่ใช่ว่าไรผมไม่ใช่ทำไรนี่ถ้าใครยกมือว่าอย่างยากให้ประยุทธ์เป็นนายกเลยผมมีไอ้ตีม่านข้าวแขไปใต้หรูผมมีเอาไอ้รังส่งถวดแล่นี่ครับว่าปัดพื้นกันแล้วพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยลงสนามเลือกตั้งคราวนี้แบกนำนักจังหู้ครับเราเริ่มต้นจากศูนย์ขู่แข้งเริ่มต้นจาก250ตนยังไม่ทันกล้าสักบัตรที่เขาตั้งตน250แล้วครับในสวเพื่อไทยจึงต้องประกาศเป่าไม้แลนสไลด์ให้เกินครึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อเอานากติกาสวที่เขาตั้งเอาไว้ถ้าเอาเทียมที่หนึ่งอันใดที่หนึ่งอยู่แล้วตามใจไปท่ามวงในครับเลือกตั้งแถวนี้ใครได้ที่หนึ่งเพื่อไทยแน่ๆแต่ปัญหาว่าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้ไหมกันในเมื่อวะข้างนู่นเขาว่าเขาไม่เกี่ยวเพื่อไทยได้เท่าใดไม่เกี่ยวชาญอียกมือให้ประยุทธ์อย่างเดียวเพื่อไทยเกินถึงก็ยกให้ประยุทธ์300ก็ให้ประยุทธ์310ก็ให้ประยุทธ์350ก็ยังให้ประยุทธ์อยู่เลยนู่นเพราะฉะนั้นผมจึงมาชวนชาวภูเก็ตหุ้นกันที่นะครับหุ้นกันที่หุ้นกันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหุ้นกันให้บ้านเมืองลุดจากกรอบใน 8-9 ปีที่ผ่านมาแล้วพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยไม่ใช่มามือเปล่าครับมาพร้อมผลงานในอดีตเต็มหมดมาพร้อมนโยบายไม่มากมายผมกล้าประกาศและยืนยันว่านี้เป็นพรรคการเมืองเดียวที่เดินหน้าโดยนโยบายและทุกนโยบายทำได้จริงแก้ปัญหากับประชาชนมาแล้วยาวนานนโยบายดีๆผักในก็แล้งได้ครับแต่ว่าที่แล้งได้และทำได้จริงนี่มีแต่เพื่อไทยนี่คือความจริงพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป่าตั้งดิจิตอลคนเมินถึงพี่น้องทันทีตอนปี67ได้คนเมินเอาไหมครับบังครั้งหน้ายกมือตบช่วยเอาไปมันหนึ่งผีเจ้าตรงนู้นยกขึ้นยืนโบกตรงท่าดีเอาไปมันหนึ่งครับผีเจ้าจู่ตรงช่องมือมันหนึ่งเหล่าตันไอ้แมทนี่ครับไม่ใช่ต่างผมงบประมาณที่รัฐบาลเขาบริหารครับเป็นนโยบายไม่ผิดกฎหมายแล้วทำได้เป็นเงินดิจิตอลถ้าเงินดิจิตอลปั่นเปลือมันอยู่ในโทรศัพท์ครับแล้วเอาโทรศัพท์มันแล้วไปซื้อของในรัศมี4โลรอบบ้านตามบัตรประชาชนบางคนมาว่าผมเฮ้ยนัทวุฒิจบแล้วเมื่อเนียนจบนี่พี่ให้แต่ให้ต่างสดไม่ได้เถอะเว้อ
ไม่ปักข้าวตัวละทรัพย์อยู่หลาวเอาสดๆมาเลยนี่ให้มาเป็นดิจิตอลข้าวตัวละทรัพย์ผีทิ่มไม่ถูกอยากป้อมตามไปแล้วตันมากว้างปลาใช้ตันดูข้าวเพื่อเพื่อไล่มาบอกทำเป็นเพียนเล่นเฟซก็เป็นTikTok ก็เป็น YouTube ก็เป็นถ้าเต้นทำข้องพนันเป็นเต้นกระจายไอ้นี่ได้ครับไม่ใช่ข้องยากนี่พี่น้องกลับบ้านไปเที่ยวนี่อย่านอนบ้านเปล่าๆกับออกเดินกำลังออกกำลังมั่งว่าชาววัดถีวัดตรงไหนซี่โลร้านไร่มั่งรอบบ้านพี่น้องครับแล่ถีไปก่อนร้านค้ารัศมีซี่โลรอบบ้านเต้นเดินเชียดหน้าร้านพอเจ้าร้านตอกคอมาเต้นยักคิวไว้เลยว่าต้นปีหน้าพบกันนะเน้นแน่แหละแล้วนี่คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องครับไม่ใช่ว่าอยู่ยู่แจกตังให้ต้นจ่ายกันอีลุยช่วยแจกไม่ใช่แต่เพื่อไทยเห็นว่า8-9ปีที่ผ่านมาคนลำบากเศรษฐกิจมันสุดมันกรอบอาการโคม่าถ้าอีแกต้องให้ยาแรงต้องปั๊มหัวใจให้ลุกขึ้นยืนไม่ใช่ยอดน้ำข้าวต้มให้ที่700ให้ที่พันแม่เอ้ยแล้วมาบอกว่าของเขาให้เดือนพันของเขามากว่าให้ตั้งเดือนพันแต่ข้าวไว้ขึ้นเดือน2,000อยู่ไว้พี่น้องครับเขาให้ขึ้นขาแรงแกไม่ขึ้นกับแกขึ้นขาไว้แล้วก็แกไม่ได้อธิบายไรนะครับแกก็บอกเอาไว้หายนี่แต่นั่นไม่วันที่น้ำมันขึ้นนั่นตัวนั้นนั่นนะข้าวท่านท่านนายกครับสำหรับเรื่องราคาน้ำมันที่มันขึ้นมาตลอดเวลาช่วงนี้ท่านนายกจะแก้ปัญหายังไงไม่เป็นปัญหาแล้วนะก็คือว่าเรื่องน้ำมันเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเราก็ต้องดูว่าสาเหตุมันจะเป็นเป้าอะไรนะจ๊ะอะไรก็ต้องดูสำหรับเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยคิดว่ามันก็ต้องดูสาเหตุมันต้องดูทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะจ๊ะเขาท่ามราคาน้ำมันแกยิ่งแกไปบวชนู่นครับนี่คือความจริงพี่น้องเพราะฉะนั้นยัดไว้ใครมาแกปัญหาเนี่ยไม่ได้ครับแต่ถ้าเผื่อไทยมาพี่น้องครับไม่ใช่แถวนี้กระตุ้นเศรษฐกิจปั๊มหัวใจให้หยกขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยมาตรการทางระยะสั้นทางระยะยาวภายใน4ปีเรามั่นใจว่าจะยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปีตอนนี้เนี่ยครับเศรษฐกิจไทยขยายตัวปีหนึ่ง 2.2% ประเทศรอบบ้านนี่ครับขยายตัว 7% 8% กันเต็มแม็กบ้านเรานี่ขยาย 2.2 ครับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจน้อยว่าฝุ่น PM 2.5 ลาวครับแล้วพลเอกประยุทธ์กับประกาศสำหรับเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ต้องดีกับเขาทุกคนนะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทิ้งใครไว้ข้างล่างพลื้อแหละครับเพื่อนไปหน้าเม็ดแล้วพลเอกประยุทธ์ได้ทิ้งไว้ข้างล่างทิ้งได้คนเดียวแหละครับคือทิ้งพลเอกประวิตรเพราะแกเดินหยิกไม่ทันแต่ว่าแหละพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะสำรวจรายได้ครัวเรือนของพี่น้องทั้งประเทศครอบครัวในรายได้ไม่ถึง20,000ต่อเดือนรัฐบาลเติมให้20,000ทุกเดือนจนระดับรายได้เกิน20,000ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะเดินทางไปรอบโลกเปิดตลาดการค้าเปิดตลาดการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นดึงการลงทุนเข้ามาในประเทศพลเอกประยุทธ์เป็นนายก9ปีไม่เคยเห็นภาพที่ว่าเดินไปเจรจาการค้ากับใครผมจําได้แต่ภาพเดินไปหาธงชาติไม่พบบนเวทีพี่น้องครับพลเอกประยุทธ์แกเป็นนายกอย่าว่าแต่ให้แกไปเปิดตลาดเลยเมืองนอกกันอย่าว่าไปเปิดตลาดนะครับเอาว่าทำไมลาดหนัดบ้านเรามีคนซื้อคนนี่ก็ลำบากแล้วลาดหนัดบ้านเรานี่แต่แรกก่อนปฏิวัติพี่น้องครับคนเดินกันเต็มลาดไม่ใช่แหละโอ้ใครคนซื้อใครคนใกล้เดินปนกันไปแม็ดหัวดำปิ๊กๆแล้วยิ้วกันเล่นดูกับคนๆช่องมือยิ้วกลางขึ้นกับ
ทุกวันลาดนัดพี่น้องไปแล่ลาดเปิดไทยพี่น้องกับหวัดเฉยกันนี่แม่ค้าก็จะได้คว้ากันจนขำแล่หน้ามึงหน้ากูแพ่งค้างๆกันมึงอย่าแก็บกลับมันตามมาใจหายกูเพื่อชู้กูลูกค้าลงจากรถมาคนหนึ่งปีพี่น้องเอ้ยไอ้เมื่อนี้ชิงกันก็ลูกค้าก็ไม่ใช่ใบใจไม่ไก่อ่านก้าวแขกับประวัติตั้งไม่หมาเขี้ยวเดินดุดตาตัวเขี้ยวก็ตั้งไม่พอสื่อก็นี่กับสภาพแล้วอีไปกับแกเลยครับถ้าเผื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟที่แพงอยู่ค่าแก๊สที่แพงอยู่ค่าน้ำมันที่แพงอยู่เผื่อไทยมาลดราคาทันทีราคาค่าไฟจะมีมติครม.นัดแรกลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลลูกเติ้นล้านผมเราลูกชาวบ้านล้านชาวนาหมดเวลาไม่มีแล้วครับที่บังคับลูกล้านชาวบ้านไปเกณฑ์ทหารไม่มีลูกเติ้นล้านผมถ้าสมัครใจเป็นทหารให้เป็นกับไปสมัครแต่ถ้าไม่สมัครใจบังคับไม่ได้ประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่ที่เอาลูกล้านคนจนไปสักกางเกงในให้เมียนายทหารประเทศไทยไม่ใช่แผ่นดินที่เอาลูกล้านชาวนาไปเกณฑ์ทหารแล้วให้นายทหารย่อยๆกินเบียร์เลี้ยงอีกต่อไปไม่มีแล้วพี่น้องครับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เผื่อไทยพึ่งแรงมีในนโยบายตั้งแต่เลือกตั้งปี62ชัดว่าทำมาจริงเดินมาแล้วพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างกติกาชอชนคอรับชันอำนาจประชาชนหมายความว่าตนกับพ่อมันคนหนึ่งเสี้ยงหนึ่งเสี้ยงเท้ากันแต่เขาตั้งสอวอของเขาเองไอ้หม้ออันนั่นกับเสี้ยงมากกว่าเราว่างอีเหลือซ่อซ่อได้250คนใส่กันเป็น10กว่าล้านกับต่อได้แต่พวกกันน่ะมาหนังเอาเฉยๆประยุทธ์เหลือคนเดียวแล้วตั้งไปกติกาแบบนี้รัฐธรรมนูญแบบนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะให้ประชาชนเลือกตั้งซ่อซ่อยกหลังไม่ทางฉบับเราจะอยู่ในบ้านเมืองที่รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนคนภูเก็ตเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาบอกแล้วพื้นที่โซนสถานบริการโซนแหล่งบันเทิงไม่ต้องขุนขินไม่ต้องอึดอัดเปิดหยิบซี่ชั่วโมงค่ายกันไปเลยเอากันนี่ไม่ใช่พ่อมแหล่งเองกันว่าทีไหนยกเขาแหล่งพ่อมกันมาแหล่งต่อแต่ว่าไม่ใช่ว่าไอ้ตนเดินเมากันตามยาวนั่นมากกว่าว่าตามใจตรงไหนเมากันหยิบที่ชั่วโมงแล่งกันไม่ดุควังหมายความว่าคนภูเก็ตเมากันต่างเมืองจำเคยกันไม่ได้ไม่ใช่ครับเขาต้องจัดโซนนิ่งบางลาปันนี้นี่ผมสมมุตินะเขาต้องมาตำรวจอาป่าตองปันนี้มันต้องมีจุดให้คนได้ค่าได้ค่ายให้ลูกจ้างให้แรงงานได้ทำมาหากินไอ้แล้วไม่รวยได้นี่ประเทศนี้บางทีพ่อมกะจีนี่พี่น้องคนกินเหล้ากันตั้งหยิบซี่ชั่วโมงแม่เอ้ยของเราพอค่ายค่ายต้องหยุดตอนบ่ายสองว่าหยุดว่าย้ายคนซื้อได้ฮะว่าคนไม่กินแล้วไม่จ่ายกับก็ซื้อตุนไว้ตั้งแต่เที่ยงนู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องนึกถึงความจริงของสังคมนึกถึงความเป็นไปของบ้านเมืองและนึกถึงโอกาสและรายได้ของพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่เมืองวัดเมืองว่าที่เปิดค่ายพลือหยิบซี่ชั่วโมงแต่พื้นที่แบบนี้ครับต้องทำพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลยาเสพติดที่คุกคามลูกหลานพี่น้องอยู่ปราบให้สิ้นภายใน1ปีพี่น้องครับนี่เป็นพรรคการเมืองเดียวที่ว่าที่นายกประกาศเป็นเจ้าภาพหนังหัวโตในการปราบปรามยาเสพติดให้เด็ดขาดเอาไม่เอาพี่น้องพันนี้เอาไม่เอาในใครตัดสินใจเด็ดขาดว่ากล้าเพื่อไทยแน่นอนข้อเสียงดังๆที่พี่น้อง
ไอ้ยะหน้าพานมั่งกับแถวนี้ก็เราบางคนเอ้เต็มที่เลยเพื่อนกลางๆตาหวานมึงใช่แหมเนี่ยมาให้กูเอาใจมันเฉยๆนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าแถวนี้พี่น้องครับการเลือกตั้งถ้าเผื่อไทยแพ้พี่น้องนะถ้าเผื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่ได้ประยุทธ์มาแน่ๆครับแน่ๆขึ้นซ่องตู้นี่ครับทีเนี้ยไม่เผื่อไทยกับประยุทธ์นี่เท่านี้ครับบางคนบอกว่าแล้วประวิตรประวิตรแกไม่ลุ้นรางวัลที่1กับแกลุ้นรางวัลข้างเคียงโอเคยัดไม่ได้กันนะแต่ว่าแกคนก็น่าเดินไม่ไกลรถอย่างนี้เป็นนายกยัดไม่ได้เลยครับผมว่าพี่น้องครับวันก่อนไปปราศัยโคราชไปยืนก็บนเวทีปะเนี้ยครับก่อโพเดียมครับพลเอกประวิตรพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผมเดินอยู่ในบ้านได้ยินเสียงจากโทรทัศน์ตกคอแล้วไว้เลยก็เรียกใส่เข้าไปแลแก่ๆตอนได้เข้าใจก็คือเวทีมันสูงเขาพาแกไปตั้งไว้ตึ้งแกอีลงพี่น้องครับแกอียักษ์มาช่วยนี่ต้องพี่น้องครับชุดตายผมมีแรงแบบคนมาเราครับแรงแบบคนตายครับคนตายนี่หลายคนบอกว่านัทธวุฒินายใหญ่ขาดเหลาถ้าเผื่อไทยเป็นรัฐบาลน่าเป็นจังหู้เหลาตำแหน่งแม่เอ้ยที่มีแต่ปลำห้าเสียงเสียงแอบเสียงแอบเงื้อถูอยู่นี่แสดงว่าเขาต้องให้ตำแหน่งใหญ่โตพี่น้องกับไอ้ได้ใบใจนะเลือกตั้งเสร็จถ้าเขาตั้งรัฐบาลผมไม่ใช่เป็นไรได้สักชิ้นหนึ่งครับไม่ใช่เป็นได้ครับผู้แทนก็เป็นไม่ได้รัฐมนตรีก็เป็นไม่ได้ไอ้ไรก็เป็นไม่ได้เป็นแต่โควิดได้อย่างเดียวนี่ครับแต่ที่มายืนอยู่เนี่ยเพราะผมถือว่านี่เป็นศักดิ์ศรีและหน้าที่กับที่จะต้องต่อสู้กับอำนาจแบบนี้ยืนบนเวทีการเมืองมาสิบว่าพี่น้องกับเป็นซ่อๆหนึ่งสมัยโฆษกรัฐบาลหนึ่งสมัยรัฐมนตรีสองสมัยติดร่างสามสมัยแล้วครับแล้วกับการติดร่างนี่ไม่มีคดีช่อไม่มีคดีโกงครับไม่มีไม่เคยแม้แต่ทุกกล่าวห้าคดีพวกนี้ครับติดร่างเรื่องเดียวนี่ครับเรื่องสู้กับประเด็จการสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่ได้มาจากประชาชนผมไม่กังวลนะครับว่าพี่น้องชาวตาอีแหล่ผมบันพลืออีกกิจกับผมบันพลือผมเคารพแต่ให้ท่านจะเชื่อแต่ว่าจนถึงที่สุดในชีวิตผมจะเป็นนักการเมืองลูกหลานคนตายที่ยืนข้างประชาธิปไตยจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ